พื้นจอดรถยางมะตอยแบบนี้ทำเองได้ง่ายนิดเดียวเพิ่งทำคลิปวิดีโอบอกวิธีการทำไปนะครับแต่ปัญหาของพื้นแบบนี้ก็มีอยู่อย่างนึงครับเวลาที่เรากวาดทำความสะอาดเนี่ยเศษฝุ่นเศษผงต่างๆเนี่ยเอาออกยากเหลือเกินสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ที่ช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะผมเพิ่งทำคลิปวิดีโอวิธีการทำพื้นลานจอดรถยางมะตอยแบบนี้ให้เพื่อนๆดูไปนะครับแล้วผมก็ใช้งานจริงมาแล้วมากกว่า1เดือนนะครับซึ่งถ้าเราอัดอย่างดีนะครับทำถูกวิธีนะยางมะตอยก็ไม่หลุดลอดล่อนและก็สามารถใช้งานได้อายุการใช้งานก็จะยาวนานนะครับหลายคนน่าจะคิดเหมือนผมครับว่ายางมะตอยแบบนี้ทำความสะอาดค่อนข้างยากเวลาฝุ่นเวลาผงมันตกลงไปนะครับหรือใบไม้ลงไปเนี่ยมันติดแล้วกวาดไม่ออกถ้าเราตั้งใจไปกวาดมันจะเยอะเนี่ยตัวเนื้อยางมะตอยก็หลุดออกมาหรือบางครั้งถ้าเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยยางมะตอยก็หลุดออกง่ายครับจริงๆวิธีทำความสะอาดพื้นยางมะตอยที่ผมใช้ทุกวันนี้นะครับก็คือใช้เครื่องเป่าลมเป่าหรือใช้ไม่กวาดกวาดแค่ใบไม้ออกตรงผิวครับถ้าใครอยากให้สะอาดสักหน่อยก็สามารถเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดลงไปแบบกระจายแบบนี้ก็จะช่วยล้างพื้นได้แต่ถ้าเราอยากทำพื้นยางมะตอยแต่อยากให้พื้นเรียบไม่มีร่องและทำความสะอาดง่ายวันนี้มาดูวิธีฉาบหน้ายางมะตอยให้เรียบกริบกันครับทำเสร็จก็เพิ่มพื้นที่เก็บของในบ้านไปได้เยอะเลยครับทุกคนครับคราวที่แล้วผมซื้อยางมะตอยมาเป็นยี่ห้อพัฒนาพรีมิกซ์นะครับแล้วก็ซื้อมาพร้อมกับน้ำยางมะตอยด้วยนะซึ่งเวลาที่เราทำยางมะตอยเสร็จแล้วนะครับพอเราราดน้ำยางไปนะก็จะอุดร่องอุดรอยอุดรูได้ประมาณหนึ่งครับซึ่งการราดน้ำยางมะตอยทับหน้านะจากที่ผมทดลองใช้งานมานะครับตัวยางมะตอยเนี่ยก็จะติดแน่นมากกว่าเดิมแล้วผิวก็จะเรียบขึ้นด้วยแต่ถึงผิวเรียบยังไงยางมะตอยก็ยังเป็นหินเกล็ดแบบนี้นะครับเม็ดนึงเนี่ยประมาณ1เซนถึงครึ่งเซนนะมันก็เกิดร่องต่างๆตามผิวได้ผมเอายางมะตอยส่วนนึงนะครับมาเทพื้นที่ทํางานของผมด้านหลังโรงจอดรถครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับผมใช้ไว้สําหรับตัดเหล็กเลื่อยไม้และปัญหาก็คือเวลาที่เราเลื่อยไม้นะเศษไม้นะครับมันก็จะไหลติดลงไปอยู่ตามร่องแบบนี้นะครับร่องของยางมะตอยนะซึ่งทำให้เราทำความสะอาดยากถ้าใครเคยไปสนามแข่งรถสนามจักรยานนะครับเราจะเห็นว่าเขาใช้ยางมะตอยแต่ยางมะตอยของเขาเนี่ยเม็ดเล็กละเอียดเป็นทรายเลยคราวที่แล้วเนี่ยลองทดลองดูแล้วมันใช้ได้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกวิธีท็อปหน้ายางมะตอยด้วยทรายครับคราวที่แล้วที่ผมทำลานจอดรถตรงนี้ใช่ป่ะแล้วตรงมุมนะครับผมก็บอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับว่าผมแอบทำตรงนี้ทดสอบไว้นะเป็นพื้นยางมะตอยที่ท็อปทรายครับวันนี้ก็เลยจะมาบอกวิธีนะว่าถ้าจะทำให้พื้นยางมะตอยเนี่ยมันละเอียดเรียบแบบนี้นะครับนี่ของเดิมปกติเป็นแบบนี้ใช่ไหมอยากให้ละเอียดเรียบแบบนี้จะต้องทำยังไงและสิ่งที่เราจะต้องมีในการทำงานวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำยางมะตอยแบบนี้นะครับผมก็ใช้ของพัฒนาพรีมิกซ์ที่เหลืออยู่นะตัวนี้ที่ผมซื้อมานะครับก็คือเป็นตัว CRS 2จริงๆน้ำยางมะตอยเนี่ยมันมีหลายสูตรนะเอาลึกๆผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละสูตรทำงานยังไงนะครับแต่ตัวนี้เป็นน้ำยางมะตอยเข้มข้นนะครับที่เราเอามาผสมน้ำได้ครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยผมก็ผสมอัตราส่วนนะน้ำยางมะตอย1ส่วนนะครับกับน้ำ2ส่วนนะราดคลุกลงไปกับทรายแค่นั้นเองนะครับโดยสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก็คือบัวรดน้ำแบบนี้นะครับบัวรดน้ำทั่วไปเลยแล้วนะครับบัวรดน้ำทั่วไปรูมันจะเล็กเกินไปน้ำยางมะตอยมันไหลผ่านไม่ได้นะเราก็ต้องทำการเจาะรูครับใช้สว่านเจาะรูขยายสักหน่อยนึงนะอันนี้ใหญ่ไปนิดนึงนะเล็กกว่านี้กำลังดีครับรอบแรกผมผสมอัตราน้ำยางมะตอย1ส่วนต่อน้ำเปล่า3ส่วนนะครับส่วนทรายที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นทรายก่อสร้างทั่วไปแบบนี้เลยครับอย่างแรกนะครับถ้าพื้นยางมะตอยของเพื่อนแห้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แนะนำใหราดยางมะตอยนะครับลงไปบนพื้นที่นะครับยางมะตอยของเราก่อนนะฮะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคราบสกปรกหรือยางมะตอยที่ใช้นานแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ซีเรียสนะเราราดทับไปได้เลยนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าให้ค่อยๆทำไปครับทีละตารางเมตรฮะเพราะว่าเวลาที่เราทำไปแล้วอ่ะเราจะมาเหยียบจุดนี้ซ้ำอ่ะมันจะเหนียวแล้วก็เลอะมากนะผมก็จะค่อยๆทำไปทีละนิดครับจากนั้นนะครับผมก็จะตักทรายมาครับแล้วก็ค่อยๆโรยลงไปนะครับแล้วก็พยายามเกลี่ยครับเนี่ยครับเกลี่ยทรายให้รู้ทั่วๆแบบนี้เลยนะทีนี้พอทั่วเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะทำการปาดผิวนะครับผิวทรายนะครับให้มันเรียบครับทีนี้ตรงเนี้ยอันนี้อยู่ที่ฝีมือละใครอยากได้พื้นเรียบแค่ไหนแบบไหนนะครับก็ปาดเป็นแบบที่เราอยากจะได้เลยนะฮะแต่พยายามปาดให้ลงไปแนบๆตัวพื้นยางมะตอยนะครับ
ทีนี้พอเพื่อนๆปรับทรายให้เรียบเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เอาน้ำยางมาตอยครับราดทับลงไปอีกทีครับทีนี้ราดให้ทั่วๆเลยนะครับรอบนี้ให้เพื่อนๆผสมน้ำยางมาตอยอัตราน้ำยางมาตอย1ส่วนต่อน้ำเปล่า2ส่วนนะครับอันนี้พื้นก่อนที่เราจะท็อปทรายนะครับแล้วราดน้ำยางนะครับแล้วก็พื้นที่ราดน้ำยางนะครับก็จะประมาณแบบนี้นะทีนี้ความล่มความเรียบอะไรอันนี้ค่อยๆพรมๆยางมาตอยไปนะครับก็จะช่วยให้มันเรียบมากขึ้นครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากได้ผิวที่เรียบสนิทเลยนะครับก็ค่อยๆราดน้ำยางนะครับแล้วก็โรยทรายแล้วก็กวาดไปเรื่อยๆนะครับพื้นเขาก็จะเรียบขึ้นเรื่อยๆนะทำทีละเลเยอร์นะครับถ้าทำในหนาๆทีเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เรียบนะครับผมก็ค่อยๆทำไปทีละเลเยอร์นะทีนี้พอทรายมันเริ่มอยู่ตัวครับเพื่อนๆจะเห็นว่าน้ำยางอ่ะมันเริ่มแฉะขึ้นใช่ไหมเห็นไหมมันจะเริ่มแฉะขึ้นนะครับมันไม่ตึงทรายแล้วพอเราปาดน้ำยางไปในพื้นเรียบๆอย่างนี้ครับพื้นมันจะค่อนข้างเรียบเลยครับถ้าเกิดตรงไหนเรารู้สึกว่ามันเป็นร่องต่ำไปนะครับเราจะเห็นน้ำขังนะเราก็เติมลงไปครับเติมทรายลงไปในตำแหน่งที่น้ำมันขังนะครับแล้วก็ปัดเอาครับการปรับพื้นนะฮะโอเคนะครับผมก็ในประมาณนี้นะประมาณนี้ผมก็โอเคละทำงานพื้นที่ทำงานได้โดยที่น่าจะทำความสะอาดง่ายแล้วทีเนี้ยพอเราทำเสร็จนะครับก็ยังใช้งานไม่ได้นะเดี๋ยวเรารออีกสักประมาณ 2-3 วันนะครับเพื่อให้ยางมาตอยมันเซตตัวนะครับถ้าเรารีบวางของนะครับหรือเดินลงไปพื้นที่นะครับขณะที่ยางมาตอยยังไม่แห้งสนิทนะครับหลายๆคนก็น่าจะเคยเจอนะครับก็คือมันจะเป็นน้ำเหนียวๆติดรองเท้าครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอให้พื้นแห้งสนิทก่อนนะครับทุกคนครับผมเคยเห็นพื้นยางมาตอยนะครับที่ญี่ปุ่นกับที่ฮ่องกงนะมันจะมีแสงวับๆด้วยก็คือเขาใส่กลิตเตอร์นะครับซึ่งผมเคยซื้อกลิตเตอร์ไว้ใช้นานแล้วเนาะผมก็เลยแบบอยากจะแอบโรยไปด้วยนะครับเพื่อให้แบบพื้นมันเป็นแบบสีวาววับดูเลยว่าจะได้ไหมนะครับนี่ครับตอนนี้พื้นยางมาตอยของผมนอกจากเรียบไม่มีร่องและยังมีลายเป็นดวงดาวด้วยหลังจากผมทิ้งไว้2วันนะครับตัวพื้นก็จะแข็งขึ้นนะครับตอนนี้เวลาเรากดลงไปนะครับพื้นก็จะไม่ยุบละแต่ว่าก็ยังมีความเหนียวๆเห็นไหมยังมีความเหนียวๆติดมืออยู่นิดหน่อยนะครับทุกตรงนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอากาศนะครับรวมถึงความหนาของทรายที่เราเทท็อปลงไปด้วยนะแล้วก็การผสมอัตราส่วนของน้ำยางนะครับอันนี้เพื่อนๆอาจจะต้องไปปรับนะถ้าอยากให้แห้งเร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆสามารถผสมน้ำยางให้เข้มข้นขึ้นนะครับตัวพื้นเนี่ยก็จะแห้งแข็งเร็วขึ้นครับและระหว่างที่รอแห้งนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งเข้าไปเหยียบหรืออย่าเพิ่งเข้าไปใช้งานนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเหยียบลงไปพื้นยังไม่แห้งสนิทเนี่ยเขายังไม่เกาะตัวกันนะมันจะทำให้ตัวยางมาตอยเนี่ยมันติดรองเท้ากลับขึ้นมานะครับทีนี้ก็จะหลุดเป็นแผ่นใหญ่เลยโอเคครับตอนนี้พื้นที่ก็แห้งเหยียบได้แล้วนะครับที่เหลือเราก็ทาสีนะครับแล้วก็เก็บงานต่างๆนะครับนี่ก็แล้วแต่พื้นที่เพื่อนๆเลยนะครับจริงแล้วก็ตัวงานก็จบเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าผมชอบทาสีนะครับตัดเส้นตัดลายนิดหน่อยนะครับก็จะได้ดูแบบสนุกมากขึ้นเนาะสวยงามมากขึ้นและตอนนี้พื้นยางมาตอยฉาบเรียบของผมก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าพื้นมันแห้งแข็งแรงนะครับแล้วก็เวลาที่อีกหน่อยฝุ่นมันตกไปแล้วเวลาเรากวาดอะไรเงี้ยมันก็จะกวาดง่ายกว่ายางมาตอยธรรมดานะครับซึ่งถ้าใครอยากจะใช้ยางมาตอยแล้วอยากปรับให้พื้นเรียบหรือว่าที่บ้านมียางมาตอยอยู่แล้วนะครับอยากปรับให้พื้นมันเรียบนะครับก็สามารถใช้วิธีแบบนี้ได้นะสำหรับพื้นที่การทำงานแบบนี้ผมยังไม่ทดสอบการจอดรถนะครับถ้าใครจะเอาไปทำที่จอดรถนะแนะนำให้ลองทำแบบเป็นตารางเม็ดเล็กๆดูก่อนนะครับว่าสามารถจอดรถได้หรือเปล่าเพราะผมไม่แน่ใจนะครับว่ายางมาตอยที่เราทาทับทรายแบบนี้เวลารถวิ่งเข้าออกหลายๆครั้งนะครับมันจะติดล้อนะครับแล้วทำให้หน้าทรายเนี่ยมันลอกออกหรือเปล่าแต่สำหรับการทำเป็นทางเดินนะครับหรือพื้นที่ทำงานแบบนี้สามารถทำได้แน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้น้ำยางมาตอยนะครับแล้วยางมาตอยนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆก็ไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับและขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official รวมถึง Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย